สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการทำวัตถุให้ลอยแล้วก็หยุดนะคะด้วยโปรแกรมแฟตนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมแฟตเวอร์ชันไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นมาร์คเดียแฟตรุ่นเก่าๆนะคะแต่อันนี้ก็เป็นแฟต8นะคะรุ่นเก่าอยู่นะคะที่ใช้รุ่นนี้ก็เพราะว่ามันเบานะคะถ้าเป็นแฟตรุ่นใหม่แฟต CS ที่เป็นของ Adobe นะคะก็ทำคล้ายๆกันค่ะน่าจะทำเหมือนกันเลยนะคะตามที่เคยใช้มานะวิธีการนะคะเริ่มแรกนะคะให้สมมติว่าเราจะทำวัตถุวงกลมนี้ให้ลอยได้เราไปคลิกเลือกที่วงกลมนะคะจากนั้นก็เลือกตรงนี้แบบไม่มีเส้นขอบนะคะเราจะทำวงกลมวงนี้เลือกสีสีส้มนะคะเราจะทำวงกลมที่อยู่ข้างบนวิธีการทำวงกลมนะคะให้กลมก็คือกดชิปด้วยนะคะมันก็จะกลมชิปที่อยู่คีย์บอร์ดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปที่ตรงนี้เลเยอร์ตรงนี้นะคะคลิกขวาแล้วก็เลือก Create Motion Tween คลิกขวาตรงนี้ค่ะไทม์ไลน์เนี่ยค่ะเฟรมที่1 Create Motion Tween จากนั้นก็ไปที่เฟรมที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะสมมุติประมาณเฟรมที่40แล้วก็คลิกขวา Insert Keyframe ดูนะคะเฟรมที่1จะอยู่ที่จุดนี้จากนั้นพอเฟรมที่40เราจะลากวัตถุลงมาด้านล่างก่อนลากวัตถุนะคะให้เราคลิกลูกศรสีดำค่ะ selection tool นะคะเอาเมาส์มาคลิกไว้ที่เฟรมที่40แล้วก็ดึงวัตถุลงมานี่นะคะจากนั้นสมมติว่าเราจะทำให้วงกลมวงนี้เคลื่อนมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไปหยุดที่จุดเดิมนี้นะคะต่อไปก็สมมติเราคลิกเฟรมที่80การคลิกเฟรมที่เท่าไหร่นะคะตัวเลขมากน้อยเป็นการเคลื่อนไหวของวัตถุว่าจะเร็วหรือช้านะคะถ้าเราคลิกเฟรมที่ไกลๆวัตถุก็จะเคลื่อนที่ช้าถ้าเราคลิกเฟรมระยะใกล้ๆวัตถุก็จะเคลื่อนที่เร็วค่ะอันนี้เราจะให้เคลื่อนที่ในความเร็วประมาณเท่าๆกันนะคะจาก40มา80คลิกขวาเฟรมที่80แล้วเลือก Insert Keyframe ค่ะจากนั้นเราก็ลากวัตถุมาตรงนี้ต่อไป4142842เฟรมที่120คลิกขวา Insert Keyframe แล้วก็ลากวัตถุไปตรงนี้จากนั้นก็4416เฟรมที่160เพราะว่าเราจะให้วัตถุเคลื่อนที่เท่าๆกันนะคะคลิกขวาเฟรมที่160 Insert Keyframe แล้วก็ลากวัตถุมาตรงนี้มันจะมาหยุดอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเลยนะคะต่อไปวิธีการทำให้วัตถุหยุดณตอนนี้วัตถุจะเล่นแบบวนซ้ำนะคะเมื่อมาถึงเฟรมที่160แล้วก็จะวนไปเฟรมที่1เล่นไปเรื่อยๆมาจนถึงก็จะวนลูปอยู่งั้นเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะคะเดี๋ยวจะพรีวิวให้ดูโดยการกด Ctrl Enter ค่ะนี่นะคะหล่นลงมาไปขวาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะไปอยู่ที่จุดเดิมแล้วก็หล่นลงมาก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะวิธีการทำให้รูปวงกลมนี้หยุดนะคะกากบาทตรงนี้ออกก่อนการทำให้รูปวงกลมนี้หยุดเราจะใส่คำสั่ง stop แต่เราต้องเพิ่มเลเยอร์นะคะ insert layer ขึ้นมาก่อน insert layer มาแล้วนะคะตรงนี้จะเป็น layer stop ถ้าไม่ต้องการงงนะคะก็ตั้งชื่อไว้เป็น stop หรือหยุดอันนี้ก็จะเป็น layer วงกลมนะคะอันนี้ stop แต่ในที่นี้เราจะไม่ตั้งนะคะหรือตั้งก็ได้ stopEnter ยืนยันการตั้งชื่ออันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์วงกลมแล้ว Enter นะคะต
่อไปนะคะเราจะใส่คำสั่ง stop เราเลื่อนมาที่เฟรมที่1นะคะคลิกที่เฟรมที่1 1ครั้งแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดึงลากอันนี้ไปค่ะสังเกตว่าจุดนี้จะตามไปคือเราจะแบ่งช่องเฟรมนะคะลากไปเรื่อยๆให้มันมาอยู่เฟรมที่160นะคะนั่นก็คือเฟรมสุดท้ายตำแหน่งเฟรมสุดท้ายสังเกตว่าช่องเฟรมจะแบ่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือตรงนี้จะเป็น2ล็อกเฟรมแล้วนะคะให้เอาเมาส์คลิกใส่ช่องเฟรมนี้เล็กๆ1เฟรมที่160นี้นะคะจากนั้นให้เรากด F9 ค่ะนี่นะคะปกติตรงนี้นะคะแถบด้านข้างตรงนี้จะปิดอยู่นะไปที่ Global Function นะคะคลิก1ครั้งแล้วก็หาคำว่า Timeline Control แล้วเราก็จะเจอคำสั่ง Stop นะคะคำสั่งพวกนี้นะคะเราจะใช้ในการสร้างอะไรหลายๆอย่างได้เลยสร้างเกมสร้างแอนิเมชันสั่งให้หยุดสั่งให้ถัดไปสั่งให้มีเสียงอะไรอย่างเงี้ยหยุดเสียงหยุดเล่นเสียงอะไรอย่างนี้นะคะเราจะใช้ฟังก์ชันพวกนี้ทีนี้เราจะสั่งให้ stop เราดับเบิลคลิกคำสั่ง stop ค่ะ stop ก็จะขึ้นมาตรงนี้จะเป็นลักษณะการเขียนโปรแกรมเลยนะคะจากนั้นเราจะปิดหน้าต่างตรงนี้ออกนะคะปิด action script ออกนะคะ action script actionกด F9 นะคะสังเกตนะคะว่าจะมีจุดวงกลมแล้วก็ตัว A อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลองพรีวิวเล่นดูนะคะโดยการกด Ctrl Enter ค่ะสังเกตนะคะว่าจะหยุดไหมนะคะนี่นะคะหยุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ